ธนาคารต่างๆหน่วยงานต่างๆก็เริ่มมีมาตรการออกมาแล้วนะคะอย่างธนาคารธกส.ก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเริ่มกันจากกลุ่มของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.กันก่อนเขามีการออกมาตรการมาสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านการผลิตนะคะเขาจะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปและพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินป้องกันการก่อหนี้นอกระบบไม่เกินรายละ 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ค่ะในระยะ6เดือนแรกนอกจากนี้ก็มีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูอาชีพและที่อยู่อาศัยค่ะรายละไม่เกิน 500,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2หรือเท่ากับร้อยละ 4.875 ต่อปีกำหนดชำระคืนไม่เกิน15ปีเพื่อนำไปใช้ในการสร้างหรือว่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายหรือว่าซ่อมแซมโรงเรือนทางการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรกลทางการเกษตรหรือว่าฟื้นฟูการประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายโดยเกษตรกรสามารถติดต่อธกส.ในพื้นที่เพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านต่างๆได้ทันทีค่ะส่วนผู้ประกอบการค่ะทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะคะเขามีการSMED Bank นะคะมีการออกมาตรการมา2มาตรการเร่งด่วนด้วยกันประกอบด้วยการพักชำระหนี้สำหรับเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาพักชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนส่วนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตัวสัญญาใช้พักชำระดอกเบี้ยเป็นเวลาไม่เกิน6เดือนนอกจากนี้ก็จะมีให้สินเชื่อฉุกเฉินนะคะสำหรับฟื้นฟูกิจการมีเวลาในการกู้สูงสุดไม่เกิน5ปีปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน1ปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.415 ต่อเดือนตลอดอายุสัญญาค่ะวงเงินสินเชื่อที่ให้ได้นะคะสำหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมไม่เกิน1ล้านบาทให้วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาทส่วนลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติรวมมากกว่า1ล้านแต่ว่าไม่เกิน5ล้านบาทให้กู้สูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทและสำหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินอนุมัติมากกว่า5ล้านบาทให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทนอกจากนั้นค่ะSME ที่ต้องการเงินทุนสำหรับมาเพิ่มศักยภาพธุรกิจหลังจากที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ไปแล้วทางธนาคารเขามีการเตรียมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อรองรับการฟื้นฟูกิจการยกตัวอย่างอย่างเช่นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนครอบคลุมกลุ่มเกษตรแปรรูปธุรกิจท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรมกลุ่มผู้ค้าส่งค้าปลีกร้านโชว์ห่วยร้านค้าชุมชนร้านธงฟ้าผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรอันนี้เขาจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะสำหรับบุคคลธรรมดาใน3ปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.417 หรือว่าประมาณร้อยละ5ต่อปีและนิติบุคคลนะคะก็มีให้เช่นเดียวกันเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยใน3ปีแรกเพียงร้อยละ 0.25 ต่อเดือนหรือว่าร้อยละ3ต่อปีสามารถยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะที่แอปพลิเคชันSMED Bank ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ